กันแดดสุดไวรัล2ตัวจากฝั่งเกาหลีตัวไหนเหมาะกับใครฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับการแบทเทิลของ Viral Sunscreen จากประเทศเกาหลีค่ะใครที่เป็นสายกันแดดเกาหลีเนี่ยคงจะไม่มีใครที่ไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตาของน้อง2คนนี้นะคะ Beauty of Joseon แล้วก็ Round Lab ค่ะวันนี้นะคะจิ๊บจะเอากันแดดที่เรียกว่าคู่ขี้สูสีกันเนี่ยมาแข่งกันนะคะว่าตัวไหนจะเหมาะกับใครไปดูกันเลย Let's goวันนี้เรามากันลุกง่ายๆนะคะเพราะเดี๋ยวจะมาลองกันแดดให้ดูบนหน้าเลยเนี่ยเอาแบบผ่าครึ่งเลยนะว่าอันไหนเพื่อนๆน่าจะชอบฟินิชมากกว่ากันนะคะผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเรานะคะก็คือ Beauty of Joseon Relief Sunrise Plus Probiotics SPF 50 Plus PA++++ ค่ะตัวนี้นะคะจิ๊บเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวยังไงจิ๊บจะขึ้นลิงก์วิดีโอไว้ให้นะคะใครที่ดูวิดีโอตอนก่อนของจิ๊บนะคะก็น่าจะรู้ว่าตัวนี้เรียกว่าเป็นกันแดด Top of the Top ของจิ๊บแล้วนะทุกคนก็คือเหนือฟ้านะคะยังมีน้องเขาอยู่ด้วยความที่จิ๊บพูดถึงเขาไปแล้วในวิดีโอตัวนู้นนะคะจิ๊บก็จะขอเขาแบบเร็วๆก็แล้วกันนะในวิดีโอตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดเกาหลีนะคะที่เรียกว่าตีตลาดอเมริกาแตกมากๆนะคะแล้วก็แบบเป็นดังมากๆเลยในโซเชียลมีเดียของเขาที่นู่นนะเรียกว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนนะคะที่แบบมาเรฟเจ้ากันแดดตัวนี้นะว่าเฮ้ยไม่เคยใช้กันแดดตัวไหนที่ทาแล้วสบายผิวอย่างนี้มาก่อนเลยและจากวิดีโอที่จิ๊บเคยลงไปนะคะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะว่าใช้เหมือนกันแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะคะจิ๊บก็เลยแบบเห็นไหมฉันไม่ได้คิดไปเองคนเดียวตัวนี้นะคะเขาเป็นเคมีคอลซันสกรีนที่ใช้ UV filter รุ่นใหม่นะคะก็จะมีความเสถียรแล้วก็มีความคงทนมากกว่า UV filter รุ่นเก่าๆค่ะมีทั้ง Uvinol A+ Uvinol T150 Tinsorb M แล้วก็ Uvasorb HEB ค่ะอย่างที่จิ๊บเคยบอกไปนะคะว่าจิ๊บค่อนข้างมั่นใจกับ SPF ของตัวนี้นะคะเพราะเขาผลิตโดย Koma Korea ค่ะซึ่งใครที่เป็นสายสกินแคร์ก็น่าจะรู้นะว่า Koma Korea นะคะเขาเป็นแบรนด์เรียกว่า manufacturer ของกันแดดที่ดังแล้วก็ฮอตฮิตมากๆนะคะที่เกาหลีกันแดดประมาณครึ่งประเทศของเขาน่าจะมาจากโรงงานนี้นี่แหละแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือเขามีการทดสอบทั้งในแลบที่ประเทศเกาหลีแล้วก็แลบที่สเปนด้วยค่ะซึ่งการทดสอบกันแดดในพวกประเทศแถบ EU เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีความ strict นะคะในการทดสอบค่า SPF การทดสอบ SPF เนี่ยจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า in vivo test หรือว่าการทดสอบบนผิวคนจริงค่ะนั่นหมายความว่าเจ้ากันแดดตัวนี้นะคะเขาได้ผ่านการทดสอบบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วทำให้ค่า SPF ที่วัดได้อะมันจะมีความเสถียรมากกว่าการทดสอบแบบ in vitro หรือว่าการทดสอบในจานทดลองเฉยๆค่ะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะน้องเขาเรียกว่าเป็น the king of skin careจิ๊บเลยทุกคนเป็นกันแดดที่จิ๊บหยิบใช้บ่อยมากนะคะส่วนผสมเด่นๆของเขาเนี่ยก็คือ rice extract หรือว่าส่วนผสมจากคาวนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่คนใช้ในการบำรุงผิวมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะแล้วในตัวนี้เขาก็ใส่มาถึง 30% เลยค่ะนอกจาก rice extract นะคะเขาก็ยังมี grain fermented extract ด้วยซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมชูโรงของเขาค่ะมีวิตามิน B C E amino acid แล้วก็แร่ธาตุต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมลูกรักของพวกเราหลายๆคนนะคะนั่นก็คือ niacinamide นั่นเองค่ะเพราะเขามีสรรพคุณหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะช่วยผิวของเราแข็งแรงขึ้นปลอบประโลมผิวช่วยผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะเขาสามารถช่วยในการลดเลือนจุดด่างดำได้ค่ะเท็กเจอร์ของกระแดดตัวนี้นะคะจิ๊บจะเรียกว่าเขามีความครีมมี่เจลนิดนึงทุกคนเขาจะค่อนข้างมีเนื้อนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถซึมได้อย่างไวมากๆแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายด้วยค่ะหลังทาเสร็จไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมีอะไรมาเคลือบผิวหน่อยนึงเอ้ยมันจะเหนอะหรือเปล่าแต่เพื่อนๆรอให้มันเซตตัวนิดนึงนะจากนั้นนะเขาจะกลืนผิวไปเลยค่ะพวกความหนักหน้าเนี่ยมันจะไม่เหลือนะทุกคนแต่ว่าเขาจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้นะคะนอกจากนี้จิ๊บรู้สึกว่าเขามีความแบบ glowy นิดนึงด้วยก็คือมีความแบบวาวๆนิดๆพอผิวดูสุขภาพดีประมาณนั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในกันแดดที่จิ๊บประทับใจมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ถึงความประทับใจนะคะอีกนิดเดียวนี่ก็คือจะต้องกินหลอดเข้าไปแล้วนะคะใครที่ไม่เคยลองตัวนี้นะคะจิ๊บแนะนำมากๆเลยนะเพราะจิ๊บรู้สึกว่าเขาสามารถทาได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จิ๊บรู้สึกว่าน่าจะเข้าได้กับหลายผิวนะคะจิ๊บอะ enjoy การใช้เขามากใช่ไหมทุกคนแต่ว่าจิ๊บเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆชอบเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะคะพอน้องคนนี้ใกล้จะหมดนะคะจิ๊บก็เลยไปซื้อน้องคนนี้มาแทนค่ะและตัวนี้นะคะก็คือผู้ท้าชิงคนที่2ของเราค่ะRound Lab Bird Juice Moisturizing Sunscreen SPF 50 Plus PA++++ ค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะจิ๊บก็เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของน้องคนนี้มาสักพักแล้วแหละแต่จิ๊บก็ไม่ได้มีโอกาสซื้อเขาสักทีนะคะตอนที่เขามีโปรจิ๊บก็เลยจัดเลยตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดังมากเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไปเน้นดังในฝั่งเกาหลีนะคะแล้วก็กวาดรางวัลมาเพียบเลยค่ะทันทีที่จิ๊บได้ลองตัวนี้นะคะจิ๊บก็แบบมาจ้ะ battle มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะทุกคนแต่พ้นเนื้อสัมผัสของเขานะคะเหมือนกันมากพอไปดูส่วนผสมเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าเออนี่มันเบสสูตรเดียวกันนี่นา
นั่นก็เพราะตัวนี้นะคะเขาก็ผลิตจากโรงงานเดียวกันนั่นก็คือโคมาเคเรียค่ะซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าแลบส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆกับสูตรเบสิกของเขาหรือว่าเหมือนสูตรที่แบบเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทเขาโรงงานเขาอะไรพวกเนี้ยแล้วพอแบรนด์ไปจ้างให้เขาผลิตใช่ไหมคะเขาจะพวกสูตรเบสที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาปรับแต่งนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเบสเขาก็จะเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าการทำ R&D แต่ละครั้งนะคะคือการผลิตสูตรแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินเยอะมากนะคะโดยเฉพาะกันแดดอ่ะมันเป็นสกินแคร์ที่พัฒนายากจริงๆนะคะข้อเสียก็คือมันจะทำให้คอน sumer เนี่ยก็จะได้อะไรที่ค่อนข้างคล้ายกันนะคะแต่ถ้าจะมองเป็นข้อดีก็ได้นะมันก็เหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าฉันซื้อกันแดดตัวนี้มาอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นใกล้เคียงกับตัวที่ฉันเคยชอบหรือว่าเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้สูตรเบสของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยทุกคน UV filter อะไรพวกนี้ก็จะใช้เหมือนกันนะคะกับตัวที่แล้วแต่ว่าส่วนผสมเด่นของแบรนด์นี้นะคะเขาก็แตกต่างกันออกไปค่ะมีอะไรที่ต่างบ้างนั่นก็คือ Bird Juice ค่ะซึ่งเขาจะมีสรรพคุณในการช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นได้นะคะนอกจากนี้เจ้าตัวนี้เขาก็ยังเป็น Key Ingredients หลักนะคะของแบรนด์นี้เลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็มีโซเดียมไฮยาลูรอนเนตนะคะไฮยาลูรอนเนตตัวนี้จะไม่เคยพูดชื่ออะไรสักทีลิ้นรัวนะคะลิ้นรัวเขาก็มีโซเดียมไฮยาลูรอนเนตนะคะที่สามารถช่วยในการเติมน้ำได้ดีเหมือนกันและส่วนผสมอีกตัวนึงที่จิบรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือโพสเลนหรือว่าผักเบี้ยใหญ่ค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงค่ะแล้วก็ยังช่วยในการปกป้องสกินแบเรียนะคะแล้วก็ทำผิวของเราเนี่ยมีความเต่งตึงค่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งระคายเคืองง่ายค่ะ texture ของเขานะคะจะมีความเป็น watery gel ค่ะคือถ้าเทียบกับเจ้าตัว beauty of johnson แล้วเนี่ยจิบรู้สึกว่าเนื้อของเขาอ่ะมันจะมีความเหลวมีความเป็นน้ำมากกว่านะคะซึ่งมันแอบแปลกนะทุกคนเพราะว่า beauty of johnson เนี่ยพอจิบบีบลงมาบนมือนะคะจิบจะรู้สึกว่าเนื้อของเขาอ่ะมันมีความเหลวกว่าใช่ปะแต่ว่าตัวเนี้ยพอทาไปอ่ะจิบจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบเป็นน้ำมากกว่าตัวเนี้ยส่วนตัวจิบรู้สึกว่าเขามีความเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความซึมไวกว่า beauty of johnson นิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะเขาแทบจะไม่ต้องรอเวลาเซตตัวเลยทุกคนคือเกลี่ยหายเลยแต่สิ่งที่เขามีเหมือนกันนะคะจิบรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากและส่วนตัวจิบอะรู้สึกว่าระหว่างวันนะคะเจ้าตัวเนี้ยหน้ามันจะไม่ได้มันเท่ากับตัว Beauty of Joseon ค่ะคือจิบต้องบอกไว้ก่อนนะว่า Beauty of Joseon นะมันไม่ได้แบบหน้ามันเวอร์เข้าใจปะมันไม่ได้มีความคุมมันเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันเพิ่มขนาดนั้นแต่จิบแค่รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันบางกว่ามั้งหรือว่ามันแบบเบากว่ามั้งนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่ะเราก็ได้เวลามาแบทเอากันแล้วค่ะ2ตัวนี้นะคะทุกคนพูดตรงๆนะจิบรู้สึกว่าเขาใช้แทนกันได้เลยอะคือมันมีความใกล้เคียงกันมากๆขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าใครที่เลือกไม่ได้นะคะแบบอุ๊ยไม่รู้จริงๆว่าจะใช้ตัวไหนช่วยแนะนำหน่อยนะคะส่วนตัวนะจิบรู้สึกว่าใครที่ต้องการการบำรุงผิวนะคะหรือความครีมมี่ขึ้นมานิดนึงแล้วพอทาเสร็จแล้วอะอยากได้ความแบบโกลว์นิดๆแบบให้รู้สึกแบบหน้าสุขภาพดีหน่อยๆดูแบบบิงๆหน่อยๆนะคะจิบก็แนะนำเป็นตัว Beauty of Joseon ค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบความเกลี่ยง่ายเบาสบายผิวระหว่างวันนะคะแล้วก็อยากได้แบบ Natural Finish Look ไม่ต้องโกลว์มากไม่ต้องแบบแมตต์มากอะไรพวกเนี้ยจิบก็แนะนำเป็นเจ้าตัว Round Lab ค่ะแต่จริงๆทั้ง2ตัวนี้ก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันแล้วก็ซึมไวเหมือนกันนะทุกคนทั้ง2ตัวนี้จิบใช้แล้วไม่ทิ้ง White Cast นะคะก็คือไม่ได้ทำให้หน้าเทานะส่วนตัวจิบรู้สึกว่าสีของเขาค่อนข้างมีความ Universal นะคะคือน่าจะใช้ได้หลายสีผิวมากเลยค่ะแต่ว่าใครที่สีผิวเข้มมากๆนะคะก็อาจจะทดลองก่อนก็ได้นะพอเขาก็มีตัวฟิลเตอร์นะคะที่มันมีส่วนผสมที่เป็นสีขาวๆอ่ะแต่ส่วนตัวจากที่จิบลองดูแล้วอ่ะจิบรู้สึกว่าด้วยเนื้อของเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาทั้ง2ตัวนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นได้ดีโดยไม่ทำให้หน้าเราอ่ะรู้สึกเหนื่อยหน่ายระหว่างวันค่ะตอนที่จะไปอ่านมาในเว็บไซต์อ่ะเขาก็บอกว่าคนที่ผิวแห้งหรือว่าผิวผสมนะคะสามารถใช้เขาได้นะคะแบบหลังจากพวกสกินแคร์ทั่วไปปกติเลยเนาะส่วนใครที่แบบมีความผิวมันนะคะหรือว่าผิวมันมากอย่างจิ๊บเป็นต้นนะคะก็สามารถใช้เขาแบบเดี่ยวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องทามอยส์ไรเซอร์ก่อนค่ะซึ่งตอนที่จิ๊บลองทำตามอ่ะจิ๊บรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยระหว่างวันอ่ะมันทำให้หน้าเราแห้งลงหรือฉันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้เติมมอยส์ไรเซอร์มามันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันคีปแบบwater level ของผิวจิบได้ดีมากๆเลยค่ะอ้ออีกข้อนึงนะคะที่จิบเกือบลืมบอกไปเลยคือจิบรู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะด้วยความที่เนื้อของเขาเหมือนกันนะเนาะมันก็สามารถช่วยเราเนี่ยแบบ reapply ได้ระหว่างวันแบบง่ายมากๆเลยค่ะเนี่ยตอนนี้จะมีแป้งฝุ่นอยู่บนหน้านะคะเดี๋ยวจิบจะลอง reapply ให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็น Beauty of Joseon นะคะอันนี้นะคะคือ Beauty of Joseon นะคะอันนี้จะเป็น Round Labมาจิบจะลอง reapply over makeup นะคะเอ้ยอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือ Beauty of Joseon นี่คือ Round Labมันเหมือนกันมากทุกคนนะคะท่องไปเลยคือด้วยความที่จิ๊บไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะจิ๊บก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเวลาทาแบบโอเวอร์รองพื้นมันเป็นยังไงนะแต่ว่าวันนี้จิ๊บก็ทาแป้งฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบอย่างน้อยก็ได้ลองรีแอพพลายโอเวอร์เมคอัพแหละเพราะปัญหาส่วนใหญ่ในการทาเมคอัพอะคือเราจะรีแอพพลายกันแดดยากอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จิ๊บเข้าใจดีทุกคนแล้วจิบรู้สึกว่ากันแดดอะที่มันเนื้อมีความแบบเป็นเจลมีความแบบวอตเตอรี่นิดนึงอะไรประมาณเนี้ยมันจะสามารถช่วยให้เราอะ reapply over makeup ได้ง่ายค่ะอันนี้คือ Beauty of Joseon นะคะ
เห็นไหมว่ามันจะมีความแบบจุ๊กๆๆๆนิดนึงเนาะส่วนนี้ก็จะเป็น round lap นะคะนี่ก็จะเป็น round lap ค่ะส่วนตัวตอนนี้นะคะจิ๊บรู้สึกว่าข้างเนี้ยมีความแอบชุ่มชื่นขึ้นนิดนึงถ้าเทียบกับด้านนี้นะแต่ว่าด้านเนี้ยจะมีความรู้สึกเหมือนเกาะผิวแบบอารมณ์เหมือนแบบโมจิอย่างเงี้ยดุบ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 อย่างเงี้ยไม่ได้หนักหน้าทุกคนไม่ใช่แบบความเหนอะนะมันจะมีแค่แบบกับมีอะไรมาห่อหุ้มผิวแบบกำลังแบบเนี้ยนึกถึงสภาพแบบมีอะไรมาลิฟต์ผิวของเราอย่างเงี้ยโอเคนี่นะคะอันนี้ก็คือ Beauty of Joseon นะคะแล้วนี่ก็คือ Round Lab ค่ะ Beauty of Joseon Round Lab Beauty of Joseon Round Lab พอดูในกล้องอ่ะจิ๊บก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความวาวๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเห็นปะอันนี้จิ๊บรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเอาจริงๆ finish มันคล้ายกันมากอะทุกคนอย่างที่บอกนะคะมันแทบจะใช้แทนกันได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะอะไรล้นอยู่ก็ไปตามตัวนั้นนะคะอันนี้นะคะก็เป็นบทสรุป battle สั้นๆนะคะของเจ้าสองตัวนี้เพราะจริงๆอะอย่างที่บอกนะเขามีความใกล้เคียงกันมากๆนะคะและเหมือนทุกครั้งนะคะจิ๊บก็จะขอมี disclaimer นิดนึงนะทุกคนเวลาจิ๊บเอาพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้มารีวิวนะคะจิ๊บจะไม่แบบฟันธงว่าเอ้ยตัวนี้ไม่ดีตัวนี้แบบดีตัวนี้แบบดีกว่าตัวนี้แบบแย่กว่านะคะจิ๊บจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะจิ๊บรู้สึกว่าเอาจริงๆอะผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างอะออกมามันเหมาะกับคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางตัวจิ๊บใช้แล้วจิ๊บชอบมากเพื่อนๆไปใช้อาจจะแพ้ก็ได้หรืออาจจะไม่ชอบมันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือเราหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ใช้สิ่งที่เหมาะกับผิวของเราค่ะแต่จิ๊บก็หวังว่าวิดีโอแบทเทิลของเราวันนี้นะคะมันจะทำให้เพื่อนๆอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพไปเนาะว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองไปศึกษาก่อนนะคะที่จะเลือกตัดสินใจซื้อตัวใดตัวหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครแบบใจปั๊มมากฉันอยากจะมี2อันก็จะซื้อ2อันจิ๊บก็ได้ค่ะแต่ว่าขอเตือนนิดนึงทุกคนว่าซันสกรีนนะคะเป็นสกินแคร์ที่ไม่ควรจะแบบซื้อมาเพื่อที่จะแบบสะสมเก็บสะสมไว้เข้าใจป่ะเพราะว่ามันสามารถเสื่อมประสิทธิภาพได้นะคะเพราะฉันก็ค่อยๆใช้ทุกคนทีละอย่างอย่างของจิ๊บอ่ะจิ๊บใช้อันนี้จบแล้วจิ๊บถึงจะค่อยซื้ออันนี้มาอะไรประมาณนั้นเนาะเราจะต้องเป็นคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคที่มีสตินะคะทุกคนอันนี้คือต้องย้อนบอกตัวเองตอน 9.90.10.11.11 ไปเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะจิ๊บก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ลืมกดสั่นกระดิ่งจะไม่พลาดเวลาจิ๊บอัพโหลดวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย